ี้ก็มาเรียกว่ามาเป็นงานเปิดตัวโซนใหม่ของเซ็นทรัลชิดลมครับผมชื่อว่า Lofter เป็นโซนอาหารอยู่ที่ชั้น7ครับผมก็จริงจะมีร้านอาหารแบบเรียกว่าเป็นร้านในตำนานร้านสตรีทฟู้ดดังๆต่างๆมารวมไว้ที่นี่ที่เซ็นทรัลชิดลมชั้น7ครับผมเดินที่ทุกร้านใช่เดินดูทุกร้านเลยแล้วก็จริงๆช่วงนี้ก็จะมีแบบนอกจากมีโปรโมชั่นต่างๆแล้วก็ยังมีแบบของแถมอะไรนู่นนี่อีกเยอะมากเลยครับผมยังไงก็อยากให้ลองมากันที่เซ็นทรัลชิดลมชั้น7โซน Lofter ครับผมเหมือนเขารวมร้านดังๆที่เราเคยร้านของอร่อยเอาไว้ที่ใช่คือเป็นร้านที่แบบเรียกว่าแบบไปกินลำบากอ่ะต่อคิวร้านที่ต้องไปต่อคิวร้านที่แบบคนเยอะๆหาที่จอดลำบากร้านดังๆจริงๆส่วนใหญ่เป็นร้านที่แบบหลายๆคนรู้จักอยู่แล้วแหละครับผมมารวมไว้ที่นี่ที่เดียวจริงๆเราเคยไปกินร้านพวกนี้มาอย่างไปกินมาหลายร้านแล้วไออาต้างี้ขนมปังปิ้งเยาวราชงี้ตรงเพ้งเป็ดย่างไปกินมาหลายร้านแล้วเหมือนกันวันนี้แบบได้มาเห็นตรงนี้เราก็แบบโอ้ยรู้สึกดีใจอ่ะเพราะว่ามันทีเดียวครบใช่ทีเดียวครบแล้วมันจบเลยจริงๆการันตีรสชาติมันจะแบบไปเลยเมื่อกี้หลายๆร้านเจ้าของมาเองเลยด้วยเพราะว่านะรับประกันครับผมว่าเหมือนต้นฉบับแน่นอนก็คือเหมือนที่ร้านแน่นอนใช่แล้วบางร้านเนี่ยมีเมนูที่ร้านต้นฉบับไม่มีด้วยเป็นเมนูพิเศษที่นี่ด้วยครับผมฝากครับผมขากินสายกินไม่ควรพลาดเด็ดขาดกับโซนใหม่ของเซ็นทรัลชิดลมครับผม Lofter ที่ชั้น7เซ็นทรัลชิดลมรวมร้านอาหารในตำนานร้านสตรีทฟู้ดดังๆทั้งหลายที่นี่ที่เดียวครับ Lofter ครับงานจบแล้วค่ะเรื่องความรักค่ะยังไงคะช่วงนี้หวานมากเลยอะไรหวานนะคะหวานมากเลยกับข่าวคราวที่เกิดขึ้นครับผมความรักกับโบเป็นยังไงบ้างคะโอ้ยเรายังใช้คำนั้นไม่ได้หรอกครับผมใช้ว่าอะไรดีก็จริงก็ก็นี่แหละเขินนำนี่ไม่ได้เอ้ยเดี๋ยวก่อนผมคิดไว้ว่าผมจะไม่เขินเพราะว่าพี่ๆอ่ะคงอยากได้โมเมนต์เขินก็เลยเขินให้ผมคิดกูอยู่ไม่กูเลยเหรอไม่มีเลยไม่รู้ว่าเขินแล้วตกลงไงจีบเขาหรือไงหรือแฟนแล้วหรือจริงๆเพิ่งเริ่มเองครับผมเริ่มเป็นแฟนเริ่มจีบเริ่มยังยังสิแล้วอ่ะยังเย็นเอ็นวาซีที่ดูตาบอยตาบอยบอกเราเพิ่งเริ่มคุยเพิ่งเริ่มจีบกันไม่ไงพี่บาถามแล้วมันเกิดมาจากที่ไปถ่ายรายการหรือมันเกิดมาก่อนหน้านั้นที่มันเคยมีข่าวถ่ายรายการจริงๆก่อนหน้านั้นนิดหน่อยฮะ MV ก่อน No MV เราแค่เหมือนแค่ร่วมงานกันเฉยๆไม่มีอะไรแต่จริงๆแล้วคือบอกทุกคนตรงนี้ได้ตรงๆเลยครับผมว่าเพิ่งเริ่มได้แบบเดือน2เดือนอะไรเงี้ยมันเป็นเวลาที่เหมือนคือเรายังเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเพิ่งเริ่มที่จะเรียนรู้ศึกษากันตรงๆเลยแล้วจริงๆแล้วเราเองเห็นกระแสข่าวเห็นข่าวมาสักพักนึงแล้วแหละที่แบบมีชื่อผมกับน้องอยู่ในนั้นเนี่ยเราเองก็รู้สึกว่าแบบอยากให้โฟกัสที่ผลงานอยากให้โฟกัสที่ความสามารถของน้องก่อนเพราะว่าอย่างที่บอกว่าพวกเราเพิ่งเริ่มแล้วก็แบบแต่ว่าคนดูอ่ะบางทีเขาแบบไปนำเราไปแล้วอ่ะเราเองก็เย็นก่อนเพราะว่าเราสองคนเองยังไม่รีบร้อนเหมือนกันสองเดือนที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะตรงไหนเราเริ่มคิดตั้งแต่ตอนไหนอะไรตอนที่แบบไปคลิกกันยังไงหรือตอนที่มีด้วยกันหรือตอนไหนตอนทำคลิปที่ไปถ่ายคลิปของเราคือจริงๆตอนไหนมันคือจริงเล็กอะเป็นคนที่ถ้าเกิดใครที่ดูสัมภาษณ์เล็กอะทุกคนจะรู้ว่าเล็กอะเป็นคนติดจูบไม่ได้กล้าจีบใครก่อนอยู่แล้วทำไมว่าใครจีบไม่ใช่คือปกติแล้วจะไม่กล้าจะก็แบบว่าเนี่ยสมมติเล็กเจอพี่หวาอยู่ข้างนอกเนี่ยอุ้ยน่ารักจังเลยขอเบอร์หน่อยเนี่ยเราไม่กล้าแต่เคสนี้คือเราจีบเลยก็คือเหมือนเราได้เคยได้ร่วมงานกันมาก่อนเคยได้ทำงานกันมาแล้วก็แบบไปออกรายการมาถ่ายรายการอะไรนี่มันเหมือนเราเองจู่ๆก็แบบน่ารักจังเลยสองเดือนที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะก็มีความสุขครับผมกระแสข่าวมันมีผลไหมกระแสข่าวความจริงของเราที่เขาเปิดคุยกับผู้ให้เราอะไรเป็นเพราะแรงเชียร์หรือเปล่าหรือว่าเป็นเพราะความรู้สึกส่วนตัวที่เราเริ่มคิดที่จะคือจริงๆก็ต้องจริงๆเราตอนรายการออกอะเนาะแล้วแบบคนมาเชียร์เยอะคนสนับสนุนเยอะถามว่าจริงๆเราแฮปปี้ไหมเราดีใจไหมเราดีใจนะแต่ว่าด้วยความที่อย่างที่บอกอะเราเพิ่งเริ่มเองแล้วมันเรื่องแบบนี้มันต้องใช้เวลาเราเองก็แบบอยากค่อยๆไปกันด้วยช่วงเวลาด้วยหลายๆอย่างเราเองก็เป็นห่วงทั้ง
คือเล็กอ่ะก็แบบนี่ก็32แล้วเนาะก็เป็นผู้ใหญ่แล้วอะไรเงี้ยเราเองก็เวลาเราจะทำอะไรเราคิดจะทำอะไรเราจะพูดอะไรเนี่ยเราเองก็พยายามคิดให้รอบคอบไม่ให้มันต้องมีผลกระทบไปถึงตัวน้องตัวงานของน้องตัวคนรอบข้างของน้องรวมถึงตัวเราเองด้วยอ่ะเราเองก็แบบถ้าเกิดว่ามันไม่มั่นใจเราเองก็ไม่อยากจะพูดอะไรเท่าไหร่แต่ว่าด้วยความที่ณวันนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าเราค่อนข้างมั่นใจในความรู้สึกของเราเองแล้วอ่ะเราก็ยินดีที่จะพูดแล้วอย่างเงี้ยส่วนตัวของเล็กกันเล็กไม่ค่อยถ้าแต่โสดมานานแล้วมันอยู่ดีอยากเปิดใจอ่ะเราไม่เคยปิดใจเราแบบถามว่าโสดมานานมันก็ใช่นะแต่ว่านั่นแหละเราน้องน่ารักมากน่ารักมากบอกเขาสวยถูกใจตรงไหนคือเราน่ารักนิสัยน่ารักสไตล์เขามาคิดใจเราตรงไหนอะไรเราไม่บอกไม่เปิดไงมันไม่เขินไม่ได้แล้วไหมอ่ะฮะเมื่อไรแล้วผมแดงแล้วเนี่ยอะไรแดงแล้วเนี่ยอะไรนะถามอะไรนะเขาสวยถูกใจมากใจเขาแบบคิดใจเราขนาดนี้เขาน่ารักยังไงคือน้องเขาก็ถ้าใครที่ติดตามผลงานน้องติดตามน้องมาตลอดจะรู้ว่าน้องเขาน่ารักอยู่แล้วน้องเขาแบบเป็นคนตลกเป็นคนขี้เล่นเนาะเป็นคนแบบตรงๆแมนๆอะไรเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่ทำให้เราแบบแฮปปี้อ่ะคือชอบผู้หญิงตลกคือเราไม่มีสเปคเราไม่รู้ว่าเราชอบผู้หญิงอะไรแต่ว่าเรารู้ว่าโอเคเราอยู่กับเขาเราคุยกับเขาแล้วเรามีความสุขครบเครื่องข้างมันเป็นธรรมชาติข้างนะมันเราหน้าที่คุยมาแนวโน้มเป็นไงบ้างอ่ะที่คุยกับเขาว่าแนวโน้มเป็นไงบ้างอย่างที่บอกว่าเพิ่งเริ่มครับผมแนวโน้มเนี่ยเราก็ต้องจริงๆเลยว่าเรื่องนี้มันเรื่องพวกนี้มันต้องใช้เวลายาวๆเนาะในการเรียนรู้กันในการศึกษากันแต่ว่าอย่างน้อยก็คือเราเพิ่งเริ่มนะตอนนี้เราแฮปปี้และมีความสุขครับแต่พอมันข่าวออกไปหลายคนบอกว่าเป็นคู่ที่เคมีเข้ากันแล้วเหมาะสมกันนะเพราะทั้งคู่ก็ตลกทั้งด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกอย่างนั้นมั้ยก็จริงผมก็ตามน้องไม่ค่อยทันในบางน้องเขาแบบล้ำมากแล้วก็นั่นแหละครับอย่างที่บอกคือเอาเป็นว่าเล็กมีความสุขมากกันที่ได้พบกันเล็กได้อยู่สัมภาษณ์ล่าสุดของเขาไหมที่สัมภาษณ์พูดเตรียมตีละโค้งแบบเป็นยังไงบ้างน้องเขาน่าจะทำงานเยอะน่าทำงานเยอะไม่ใช่แบบเขามีเราอยู่ในใจอยู่แล้วมึงจะโค้งมาเลยร้องไห้อยู่นะในใจอ่ะวันนี้เขาจะขอแรงตอนเย็นด้วยครับขึ้นเลยมั้ยได้คุยได้คุยกันไหมคะจะไงก็รู้แค่ว่าวันนี้ออกงานตอนนี้เราใกล้ๆกันได้คุยกันไหมว่าจะตอบยังไงอะไรดีคือจริงไม่ได้ต้องคุยกันเลยว่าจะตอบอะไรยังไงเพราะว่าสิ่งที่เราเป็นทั้งคู่สิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราจะพูดทั้งคู่มันคือความรู้สึกจริงๆของเรามันคือเราบริสุทธิ์ใจเราไม่ได้มีอะไรปิดบังเราไม่ได้ทำอะไรผิดเพราะฉะนั้นการออกมาเจอพี่ๆเนี่ยออกมาตอบคำถามอะไรต่างมันไม่ต้องคุยอะไรกันครับเราก็ตอบอย่างที่เราเป็นแค่นั้นเองเชื่อว่าตอนนี้อเล็กไม่โสดแล้วอะไรนะครับไม่โสดแล้วไม่อยากโสดไม่อยากโสดไม่อยากมีคู่โอ้ยจริงแสดงว่าจากนี้ไปใน YouTube เราก็จะแบบมีเพื่อนไปกินด้วยแล้วนี่นักข่าวหรือโจรเนี่ยจี้จังเลยนี่เป็นรายการคู่เลยมั้ยเป็นรายการไม่หรอกครับคือจริงตอนแรกที่จะชวนน้องมาออกรายการคิดหนักเหมือนกันนะเพราะว่าเราเองไอ้ที่จะชวนน่ะคือวิธีการจีบของเราหรือเปล่าไม่ใช่อันนี้คือหนึ่งคือเล็กอะลำบากใจเหมือนกันในการที่จะชวนน้องมาออกเพราะเราไม่อยากให้คนมองว่าแบบเฮ้ยแบบเล่นกระแสเล่นกับกระแสเพราะว่าเล็กทำรายการมา2ปีอะเราแบบเน้นที่คอนเทนต์ของเราพาไปกินทำอาหารอะไรจริงๆอะไรเงี้ยพอแบบคนมาคอมเมนต์เยอะมากจริงๆว่าแบบเอาน้องโบมาออกหน่อยอะไรเงี้ยเราก็อ่ะลองดูวะลองดูซิเป็นไงแล้วมันก็ต้องขอบคุณแฟนๆน้องขอบคุณตัวน้องที่มาออกให้ขอบคุณแฟนๆผมที่ดูรายการของคุณแฟนๆรายการทั้งขาจรขาประจำครับผมก็คนดูเยอะมากแสดงว่ารายการเราเป็นรายการเปิดตัวไม่เปิดตัวคือไม่ได้ตั้งใจอะไรแบบนั้นเลยเราแค่รู้สึกว่าน้องอ่ะเขาเป็นคนที่สนุกอยู่แล้วตลกอยู่แล้วเอามาออกเวลาถ้าเกิดว่าได้มาพูดคุยกันในรายการมันน่าจะมีแบบสีสันดีเป็นสีสันให้รายการได้ดีมากมันเพื่อนๆในกลุ่มเป็นยังไงบ้างพี่บอยเริ่มมีแฟนกันหมดแล้วเนี่ยกลุ่มเราเนี่ยเล็กเกตบอยเนี่ยดูแบบคล้ายออกเนาะ
ด้วยอายุอนาเนี่ยมันควรจะขายออกได้ตั้งนานแล้วแต่ละคนพี่บอยจริงๆเล็กติดตรงนี้นิดนึงฮะเพราะว่าพี่เกดกับพี่บอยเนี่ยเขา37แล้วพี่เกดเขา36แล้วเรารู้สึกว่าเอาเล็กไปรวมกับพวกเขาไม่ได้คนละเจนกันคนละเจนคนละเจนคนละพศแล้วแซวพี่บอยมาสำหรับเราอ่ะถ้าเขาแซวมาเราแซวกลับมันเป็นเรื่องที่เรียกว่าเราต้องทำสัญญาสงบศึกกันสถานะนี้คือสถานะคืออะไรครับก็เรียกว่าสถานะแฮปปี้ครับผมกันมันแต่จริงๆตอนนี้เล็กต้องขอโทษอย่าเพิ่งแบบใครที่ดูข่าวแล้วหรือว่าพลาดหัวข่าวออกไปยังไงก็ตามใครที่ดูแล้วก็ค่อยๆผมใจเย็นๆเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราเอง2คนก็ยังไม่ได้รีบร้อนอะไรเหมือนกันแค่เป็นช่วงเพิ่งจะเริ่มศึกษากันจริงๆก็ยังไงก็ฝากติดตามผลงานและความสามารถต่างๆของน้องก่อนอโยธยามหาละรวย2ธันวาคมเพราะเราไม่มีผลงานเล่นเหรอเราไม่มีผลงานให้ฝากโอเคเกมอาหารของเล็กครับผมกับเกมปรารถนาปีหน้าครับผมเล็กกับไปการใช้ชีวิตจะลำบากมากขึ้นคุณเริ่มโฟกัสคู่เราแล้วว่าเราจะไปไหนมาไหนด้วยกันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เล็กเองตั้งแต่ไหนแต่ไรเป็นคนไปไหนมาไหนหรือว่ามีอะไรอย่างเงี้ยเล็กเป็นคนไม่เคยปิดอยู่แล้วครับผมก็น้องเขาก็เป็นคนที่ธรรมชาติมากด้วยแหละไปไหนมาไหนเราก็จะจริงๆเหมือนเวลาที่เราจะไปไหนมาไหนไปหาน้องเนี่ยเราก็จะขอแม่เวลาจะพาน้องไปไหนก็จะขออนุญาตคุณแม่เขาก่อนเพราะฉะนั้นมันก็อยู่ในสายตาของผู้ใหญ่ด้วยแล้วก็ไม่มีอะไรต้องปิดบังด้วยจริงๆพอมีข่าวเชียร์เยอะอย่างเงี้ยมันกดดันหรอไหมใช่จริงๆมันเป็นความกดดันเพราะเรื่องที่เล็กบอกว่า1คือเพิ่งเริ่มจริงๆนะฮะ2คือต่อไปนี้เนี่ยเวลาสมมติว่าเราอย่างที่บอกมันต้องใช้เวลาถ้าเกิดว่าผ่านเวลาไปแล้วมันแบบไม่ใช่อย่างที่ทุกคนคาดหวังขึ้นมาเหมือนอย่างที่หรืออย่างที่เล็กคาดหวังขึ้นมามันก็จะกลายเป็นว่าเรามีข่าวด้วยกันแล้วมันก็จะเป็นมันไม่ใช่เรื่องที่น่ารักสำหรับนักแสดงอย่างเราแสดงว่าค่อยไปดีกว่าใช่เพราะฉะนั้นก็อยากขอให้ทุกคนแบบค่อยๆครับผมแต่เราผมแดงนะตอนนี้แมสหน้าก็แดงเล็กถ้าทางผู้ใหญ่เจอแม่น้องเขาไปละขอไปนู่นไปนี่แม่เขียนเลยไปเขียนทางไงแม่เขาไปเขียวไหมแม่เขาไปเขียวไหมเวลาชวนน้องไปนู่นไปนี่อะไรไปถ่ายรายการก็คือจริงน้องเขาอยู่กับแม่ตลอดแต่ว่าเวลาที่เราพาอย่างวันที่ไปถ่ายรายการแบบชวนไปกินข้าวก็ต้องบางทีแม่ก็ไปด้วยบางทีก็ขอแม่พาเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกมันอยู่ในสายตาของแม่ด้วยอยู่ในสายตาผู้ใหญ่ด้วยมั้ยเราเองก็เลยสบายใจที่จะแบบออกไปไหนมาไหนโอเคพอค่ะ